ชาวสวนของเราก็จะวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ทุเรียนใบร่วงใบเหลืองและเหตุการณ์ต่อไปก็จะเกิดขึ้นก็คือใบไหม้นะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศหนาวทุเรียนก็จะดูดน้ำน้อยลงจึงทำให้การสังเคราะห์แสงลดลงเช่นเดียวกันทำให้เกิดการสลัดใบทิ้งเมื่อสลัดใบทิ้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดความอ่อนแอเกิดเป็นสาเหตุทำให้ทุเรียนมียอดเหี่ยวยอดแห้งและตายในที่สุดนะครับการป้องกันนั้นก็คือการที่เราจะต้องกระตุ้นให้มันมีการสร้างรากนะครับทำให้รากมีความแข็งแรงและก็รากฟูรากแผ่กระจายเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูม่อนได้ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีท่านผู้ชมทักเข้ามาถามเข้ามาว่าผลิตภัณฑ์ที่ครูม่อนใช้นั้นมีรูปร่างหน้าตากระสอบเป็นอย่างไรอะมิโนสาลายกับจิปบอรอดินนะครับและตัวถัดไปที่ครูม่อนจะใช้ล่าสุดก็คือไคโตซานินนะครับซึ่งครูม่อนก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วลองเข้าไปติดตามดูนะครับทำให้ประหยัดรายจ่ายนะครับ1ปีเราจ่ายเพียงครั้งเดียวนะครับก็สามารถทยอยใช้ได้ตลอดและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพืชผลของเรานั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้าหากว่าท่านสนใจก็สามารถติดตามได้ครูม่อนจะแปะลิงก์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ครูม่อนซื้อมาใช้ก็คือสารสกัดสาหร่ายหรืออะมิโนสาหร่ายนั่นเองครับมีความบริสุทธิ์ถึง 30% นะครับมีน้ำหนักทั้งหมดอยู่20กิโลนะครับในนี้มันก็จะมีถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะดึงมาดูนะครับจะเป็นถุงพลาสติกที่บรรจุซีลเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้ก็จะมีสารสกัดสาหร่ายสารสกัดสาหร่ายนั้นมันก็จะมีการผสมฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตอยู่2อย่างนะครับซึ่งครูม่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะผสมไหมนะครับจะผสมอยู่2อย่างก็คืออันที่1ก็คือฮอร์โมนที่ออกซินอันที่2ก็คือไคโตซานินซึ่งฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางรากและก็ทางยอดทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับครูม่อนทดลองใช้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห็นผลเชิงประจักษ์ก็คือกิ่งข้างนะครับและลำต้นนั้นมีการอวบนะครับกิ่งข้างและลำต้นนั้นอวบเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้สีผงของมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับออกสีขุ่นๆนะครับลักษณะออกสีเขียวนิดๆหนึ่งนะครับหอมสาหร่ายนะครับเวลาใช้เราก็จะใช้ถ้าหากใช้ปริมาณน้อยก็คือ1บัว2บัวนี้เราก็ใช้ไปเลย1ช้อนแต่ถ้าหากว่าใช้200ลิตรนี่ครูม่อนจะใช้อยู่200นะครับ200กรัมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับต้นที่อายุไม่ถึง1ปีก็คือจาก0ถึง6เดือนนี้จะใช้200กรัมแต่ถ้าหากว่ามันเกิน6เดือนไปแล้วครูม่อนก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุของต้นก็คือใช้250ถึง300กรัมนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้ครูม่อนก็จะให้300กรัมเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีอากาศแปรปรวนเพื่อให้ต้นมันเกิดการปรับสภาพนะครับอันที่2ก็คือถ้าหากว่ามันมีอาการใบเหลืองใบร่วงใบหลุดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดตาข้างมันแตกอย่างรวดเร็วนะครับที่จะใช้ในการฉีดพ่นก็ได้หรือรดนะครับหรือปล่อยไปกับระบบน้ำก็ง่ายได้เช่นเดียวกันนะครับ